ศรีทานี่โหดเหี้ยมไปสักนิดนึงนะปากคอร้อนร้ายนะคือหัวข้อที่คุณศรีทาเขียนก็คือคนถือหุ้น VS คนถือปืนแล้วก็พูดถึงคุณพิธากับพลเอกประยุทธ์นะคะนายพิธาคนธรรมดาเต็มขั้นประชาชนอุตส่าห์เลือกมาให้เป็นว่าที่นายกถือหุ้น ITV 0.0035% ถูกตรวจสอบจะเป็นจะตายกลัวครอบงำสื่อกลัวประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมกลัวได้เปรียบเลือกตั้งขณะที่พลเอกประยุทธ์ผบ.ทบ.อำนาจล้นฟ้าตัวเองอยากเป็นนายกสั่งลูกน้องถือปืนขับรถถังออกมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทำลายประชาธิปไตยไม่ถูกตรวจสอบเพราะองค์กรเพราะตั้งองค์กรอิสระเองแล้วก็ออกกฎหมายอภัยโทษตัวเองเรียบร้อยคุณศิธาเขียนว่าอยู่มา9ปียังทำทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอำนาจสืบแล้วสืบอยู่สืบต่อหลักการใดๆไม่ต้องพูดถึงสู้กันด้วยหลักกูแอนนิติสงครามผ่าน proxy warfare สงครามตัวแทนการเมืองแบบนี้ประเทศกูมีไทยแลนด์ only ที่เดียวในโลกเท่านั้นน้องไบรท์เอาเรื่องนี้ไปถามคุณธนกรบำรุงชนะคำตอบก็คือว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะนี่คุณไม่ยอมรับการตัดสินองค์กรอิสระใช่ไหมใช่ไหมใช่ตัดสินว่าดีกับตัวเองก็บอกว่าดีตัดสินว่าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีคุณธนกรพูดแล้วเมื่อวานนี้เราคาดการได้ทีเดียวคุณศิธาเรานึกออกใช่ไหมน้องไบรท์ค่ะเออบอกว่าเนี่ยคำว่าตุลาการพิวัตรอะไรมันไม่มีหรอกคุณธนกรบอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเวลาทำผิดก็โดนลงโทษแบบเดียวกันไม่มีหรอกที่ไปใช้องค์กรอะไรต่างๆกันแกล้งองค์กรอิสระคุณธนกรบอกรัฐบาลจะไปแทรกแซงมันไม่ได้มันไม่เหมือนรัฐบาลในอดีตก็ไม่รู้หมายถึงใครนะคะบอกเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมของศาลเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนท่านผู้ชมเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยเราพูดถึงการบัญญัติข้อนี้มาเนี่ยก็คือห้ามรัฐมนตรีนายกส.ส.ถือหุ้นสื่อเป็นเพราะว่าการถือหุ้นสื่อจะมีผลทำให้เกิดการให้คุณให้โทษให้คุณกับตัวเองแล้วก็ให้โทษกับคู่แข่งใช่ไหมค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักเลยค่ะที่ใส่กันเอาไว้เนี่ยน้องใบเพราะฉะนั้นกลับมาข้อนี้บริษัท ITV ที่คุณพิธาถือหุ้นจะด้วยก็ตามทีเนี่ยถึงวันนี้ยุติการออกอากาศไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่มีนาคมปี50ใช่ค่ะวันที่7มีนาก่อนจะกลายเป็น TITV ค่ะใช่ไหมแล้วก่อนจะกลายมาเป็นไทย PBS ถูกไหมเพราะฉะนั้นบริษัท ITV ที่คุณพิธาถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกเนี่ยก็หมดสภาพความเป็นสื่อไปตั้งแต่วันนั้น7มีนาคมถ้าพี่จำไม่ผิดปี50หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าคุณพิธารับเป็นผู้จัดการมรดกเพราะคุณพ่อเสียน่าจะเป็นปีเดียวกันค่ะประมาณนั้นหรือที่รับเป็นผู้จัดการมรดกใช่ๆใช่ไหมค่ะเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าเรามองแบบเนี้ยไม่มีผลกับการที่จะไปครอบงำและสั่งการเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไอทีวีอยู่แล้วอันนี้แบบคิดง่ายๆเลยนะขนาดเดียวกันมองกันต่อไปอีกหลังจากนั้นบริษัท ITV อยู่เพื่อจะทำสื่ออื่นไหมที่จะทำให้เกิดการให้คุณให้โทษได้เนี่ยน้องใบก็ปรากฏว่าเท่าที่รู้ไม่มีมีไปทำรายการทีวีไหมไม่มีมีไปทำออนไลน์ไหมไม่มีแล้วคุณพิธาก็ไปค้นมาอันนี้ก็ต้องรอดูถ้าจะส่งไปกกต.ว่าการแจ้งเนี่ยก็เป็นกรณีการคงสถานะเอาไว้เพื่อรอคดีซึ่งฟ้องสำนักปลัดสำนักนายกแล้วตอนแรกก็เป็นกรณีเกี่ยวกับการเป็นโฮลดิ้งคอมพานีโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยก็คือบริษัทที่จะไม่ทำธุรกิจตรงอ่ะแต่จะเป็นการบริษัทที่ถือหุ้นค่ะต้องไว้นึกออกใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีคุณพิธาก็เลยมองในมุมอย่างที่พยายามบอกออกมาว่าเอ๊ะหลังๆไปเปลี่ยนการทำธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์เออค่ะเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วต่อมายังมีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน2566ดันไปถามในประชุมผู้ถือหุ้นอีกว่า ITV ยังดำเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่แล้วก็มีผู้ที่ตอบเนี่ยค่ะ
บริษัท ITV มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คนที่ถามคือคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เข้าประชุมด้วยตัวเองคำตอบก็คือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วก็มีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติตามวัตถุประสงค์บริษัทเนี่ยวัตถุประสงค์บริษัท ITV มันมีประมาณ25ข้อค่ะปกติเวลาทั้งไปค่ะทำโน่นทำโน่นทำนี่แต่หนึ่งในนั้นคือทำสื่อค่ะคือไม่ได้ตอบตรงๆก็ทำสื่อนะค่ะตอบว่าดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เลยยังไม่ต้องไปดูสารรัฐธรรมนูญกกต.แล้วแต่จะมองถ้ามองในแง่อ่ะถือหุ้นสื่อ ITV ก็เคยเป็นสื่ออ่ะแล้วถึงตอนนี้อ่ะเขาบอกว่าก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่แต่ถ้ามองในแง่ความเป็นจริงก็อีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมองว่าก็มันไม่มีความเป็นสื่อแล้วค่ะโดยเฉพาะจุดประสงค์ก็คือว่าให้คุณให้โทษค่ะผลของการถือหุ้นสื่อคือการใช้สื่อนั้นให้คุณให้โทษมันมีไหมค่ะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องขององค์กรที่วินิจฉัยถูกไปต้องไปค่ะขณะที่เรามองกันต่อไปอีกสมมติกรณีนี้ไอทีวีจะกลับมาประกอบธุรกิจได้ไหมข้อที่หนึ่งต่อให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวินิจฉัยตามศาลปกครองชั้นต้นก็คืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดมาว่าสำนักงานปลัดไปบอกเลิกบริษัทไอทีวีไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ไอทีวีได้คลื่นมานะไอทีวีก็จะไม่ได้คลื่นไทยพีบีเอสมาทำไม่ได้เพียงแต่มันจะเป็นเรื่องเงินที่ไอทีวีจะได้จากสำนักงานปลัดที่ไปยกเลิกเขาและถ้าศาลปกครองสูงสุดชี้ว่าไม่ถูกต้องก็ได้เงินไปเอาไปแบ่งกันในหมู่ผู้ถือหุ้นซึ่งเห็นว่าออกมาสักหุ้นละบาทอ่ะหุ้นละบาทเพราะมันประมาณ 2,000 กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นมุมมันก็เป็นอย่างนี้แหละขึ้นอยู่กับว่ากรณีแบบนี้กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญจะมองประเด็นไหนค่ะถ้ามองเอาแบบตัวอักษรเป๊ะๆค่ะถูกไหมแต่ถ้ามองผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เราไม่รู้เลยว่าผู้ที่มีอำนาจเขาจะเลือกมองแบบไหนเลือกหยิบมาตรงไหนถึงแม้ผมก็รู้ท่านผู้ชมถึงขนาดที่ดูอยู่ตอนนี้ก็มีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็ดูแบบหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ดูแบบหนึ่งผมเข้าใจถูกใช่ไหมค่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วนี่ถามว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมก็ปรากฏว่ามันก็แล้วแต่อีกเมื่อวานคนที่ส่งงบการเงินเนี่ยต้องไปถูกสำนักงานไหนที่เขาเปิดเผยออกมาต้องไปสำนักข่าวอิสราสำนักข่าวอิสราซึ่งมีความน่าเชื่อถือนะค่ะเป็นยังไงคือคนที่เป็นคนทำบัญชีของ ITV ค่ะก็คือผู้อำนวยการสำนักงาน InTouch InTouch ค่ะ InTouch ซึ่งก็คือเป็นโฮลดิ้งคอมพานีบริษัท InTouch Holding ใช่ค่ะเป็นผู้ถือหุ้น ITV มีบริษัท Gulf Energy Development ของคุณสารัตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch อิสราเขานำเสนอแค่นี้ค่ะให้ไปคิดกันเราเองค่ะหรือยังไงแล้วก็เห็นบอกได้ติดต่อไปยังผู้ที่ปรากฏชื่อสำนักข่าวอิสรานะสำนักข่าวอิสราเขาติดต่อไปค่ะผู้ที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ITV ปี58ถึงปี65คือถ้าดูตามใบแบบนำส่งงบการเงินนะคะที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ว่าคือเจอตัวนะคะแต่ว่าเห็นสำนักข่าวอิสรารายงานว่าท่านปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้ระบุเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังมีสภาพเป็นพนักงานอยู่อาจจะต้องรอหลังจากนี้อีกระยะหนึ่งยังให้ข้อมูลไม่ได้อ้าวนี่ก็มีประเด็นที่น่าคิดหรือมุมมองยังไงศาลปกครองค่ะศาลปกครองเคยมีคำพิพากษานะครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอชื่อกรรมการในองค์กรอิสระท่านหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าเสนอข้อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อจะโหวตและท่านถูกตัดสิทธิ์โดยอ้างว่าถือหุ้น ITV ค่ะน้องไบท์ใช่ปีอะไรนั้นนะพี่จำไม่ถนัดนะปี56ปี56ใช่ไหมที่มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคือปี56ใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะ56 56อ๋อใช่หลัง ITV ปิดแล้วถูกแล้วค่ะ ITV ปิดปี50อ่ะใช่มีนาคมปี50ค่ะเนี่ยครั้งนั้นก็ปกติศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้เพราะ ITV ปิดไปแล้วค่ะ
ไม่มีปรากฏหลักฐานว่าไอทีวีดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเปี้ยวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปี้ยวกรณีอย่างที่พูดไปเนี่ยแต่ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อให้มันไปพาดพิงกันมากมายคือตอนนั้นเนี่ยวุฒิสภาไปตัดสิทธิ์ท่านจากการหาสรรหาการเป็นซุปเปอร์บอร์ดกสทช.แล้วท่านบอกว่าถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการไอทีวีใช่แล้วเป็นหุ้นโทรทัศน์ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับงานที่จะไปทำคือซุปเปอร์บอร์ดขัดแย้งผลประโยชน์ท่านก็เลยไปฟ้องศาลปกครองและคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลปกครองสูงสุดก็คือไอทีวีปิดไปแล้วไม่มีสื่ออยู่จริงเพียงแต่ว่าบริษัทยังอยู่เพราะว่ายังมีคดีฟ้องกับรัฐท่านนี้ลึกลงไปกว่านั้นอีกเดี๋ยวก็ต้องไปดูเพราะถ้าฟังจากคุณพิธาที่โพสต์หลักฐานคนพิธาบอกว่าแม้จะมีการไปจดแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าทำธุรกิจหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นการไปจดใหม่นะขึ้นมาดูหน้าจอเนี่ยขึ้นมาดูหน้าจอไอ้ที่ไปจดใหม่แต่พอไปดูงบการเงินแล้วก็ไม่มีไม่มีรายได้จากสื่อโทรทัศน์ก็แปลว่าถึงแม้จะไปจดเพิ่มขึ้นมาข้าจะทำปกติก็ได้ข้าจะเตรียมตัวแต่มันก็ไม่มีการทำจริงๆเพราะงบการเงินไม่มีใช่คือคุณพิธาบอกในงบการเงินถ้าลองไปดูไม่ปรากฏรายได้จากกิจการสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาตามที่ระบุไว้ในประเภทธุรกิจแต่อย่างใด